สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user bupaya59 นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The Fool 1เหรียญนะครับ Three of Wands 10ไม้แล้วก็เป็นไพ่เพจออฟวานไฟล์ออฟคัพจัดเมนต์7ถ้วยราชินีถือดาบไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่10ออฟคัพอิทธิพลใต้สำรับได้ในถือเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่1เหรียญ1เหรียญนี่นะครับแปลว่าความสุขความสมหวังการได้รับการเติมเต็มกับสิ่งที่ดีนะครับกับในเรื่องของสภาวะความรู้สึกและยังหมายถึงว่า1เหรียญคือความมั่นคงด้วยแปลว่าภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยได้รับพลังงานจากการเปิดรับนะครับแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันจะมีแนวโน้มของการลงตัวในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะว่า1เหรียญเนี่ยคือตามหน้าไพ่เนี่ยนะครับแม่มดน้อยคนนี้กำลังได้รับเหรียญมันหมายถึงว่าการที่มีคุณค่าในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกมีสิ่งที่เบิกบานมีคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้กับตัวเธอได้ประสบความสำเร็จได้ก็เหมือนกับตัวเราเนี่ยครับได้ในเรื่องของสิ่งที่ดีงามบางคนอาจจะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์บางคนอาจจะได้ลักษณะของการมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความลงตัวกันมากขึ้นได้ลงหลักปักฐานกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้มากขึ้นนะครับหรืออาจจะมีโอกาสของการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีในระยะยาวนะครับเพราะว่าธาตุดินคือธาตุแห่งการสะสมแล้วก็การส่งเสริมการสนับสนุนแล้วก็ความมั่นคงเช่นกันนะครับดังนั้นมันคือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ถ้าตัวคุณเองทำเป็นธาตุดินก็คือความอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็รอคอยได้ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกับตัวคุณที่จะได้รับความสุขความสมหวังเหล่านี้นะครับไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้คุณเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการเปิดรับพลังงานกับในทางที่ดีมากขึ้นมีการปล่อยวางได้มากขึ้นจากไพ่ The Judgment นะครับแล้วก็เป็นไพ่ The Fool คุณอาจจะมีการเดินทางมีการท่องเที่ยวมีในลักษณะของการไปเปิดหูเปิดตามากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคคุณสามารถคลี่คลายได้สามารถที่จะหาคำตอบได้สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ดีขึ้นสามารถที่จะเปิดรับพลังงานนะครับอย่าง The Fool เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือความสดใสความร่าเริงนะครับมันเป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเรา no สน no care นะครับกับอะไรก็ได้ที่เข้ามากระทบกับตัวเราเรามีความสุขเรามีอิสระเรามีฟรีดอมกับการตัดสินใจนะครับถ้าตราบใดที่เราทำแล้วมันไม่ได้ไปเดือดร้อนใครแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนความรู้สึกของใครมากจนเกินไปเนี่ยอิสระตรงนี้มันจะทำให้ตัวเราอ่ะเปิดรับพลังงานในทางที่บวกมากขึ้นนะครับมีในลักษณะของความสดใสความร่าเริงมากขึ้นกับในเรื่องของสถานการณ์นะครับส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่ The Judgmentjudgment เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดใจยอมรับกับหลายๆสิ่งกับการเดินทางการรู้จักในเรื่องของความสุขความสมหวังการที่เราอาจจะมีสิ่งที่ดีมีอนาคตข้างหน้ากับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นหรือตัวคุณเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มของการปล่อยวางกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ย
มันจะทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับมีการเปิดรับพลังงานในทางมุมบวกมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกแบบสดใสร่าเริงแล้วก็มีการรับพลังงานในทางมุมบวกได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการเปิดรับพลังงานในด้านที่ดีในด้านที่บวกมากขึ้นแล้วมันจะทำให้ตัวคุณดูดีแล้วก็มีเสน่ห์นะครับมีความรู้สึกที่แบบดูน่าค้นหาน่าเข้าหามากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับเรามาดูใครที่กำลังมีปัญหากับในเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างเมื่อกี้ใครที่เปิดรับพลังงานคุณจะมีความสุขความสมหวังที่ดีนะครับแล้วก็อดทนตั้งใจเนี่ยจะทำให้คุณมีความสุขกับการมีความรักที่ลงตัวเนาะหรือใครนะครับที่กำลังมีปัญหาอยู่ในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีการแบกภาระกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจาก10ไม้แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่า10ไม้เนี่ยเป็นไพ่กลางๆไม่ใช่ไพ่เสียมันเป็นไพ่ที่เรานะครับอาจจะแบกในลักษณะของความรู้สึกกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่เราอาจจะเก็บเอาไว้เพียงคนเดียวแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันรู้สึกหนักหน่วงกับความรู้สึกแล้วเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าหรือว่าเราเดินมาผิดทางไพ่ใบนี้คือไพ่ Five of Cupsฟาบครับแปลว่าตัวเรากำลังโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟอยู่หรือเรากำลังวิตกกังวลกับความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหนื่อยแล้วก็หนักแบบนี้เป็นต้นเอาจริงๆนะครับคนสมัยนี้อาจจะคิดน้อยเกินไปกับความสัมพันธ์เพราะว่าเรารู้ไหมครับเราอาจจะรีบเร่งเกินไปแบบปั๊บๆก็อยากจะคอมมิตปั๊บๆก็อยากแต่งงานปั๊บๆก็อยากมีลูกแหละเข้าใจนะครับว่าปัจจัยเร่งรัดของคนสมัยนี้อะไรทุกอย่างมันก็ดูเร่งด่วนไปหมดเลยทุกอย่างอ่ะเวลามันสั้นเหลือเกินในยุคนี้ปั๊บปั๊บหลับตากระพริบตาทีหนึ่งก็อายุไปปาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงซะความสัมพันธ์มันรีบมันเร่งกันไม่ได้มากนะครับเพราะถ้าเกิดเรารีบเกินไปเร่งเกินไปมันไม่ได้จะตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการยิ่งเราแบบแบกรับมันคือเรายิ่งเร็วตัดสินใจเร็วเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องแบกรับกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากขึ้นเท่านั้นอย่างสมมติช่วงนี้นะครับคือวัยรุ่นทุกคนก็จะค่อนข้างฮิตกันจะตั้งตัวได้เร็วขึ้นก็จะเก็บเงินเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำบางสิ่งบางอย่างได้ในบางอย่างที่อาจจะต้องเหมือนกับโอ้คือแบบต้องใช้พละกำลังกับการอัดทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นดูแบบเร็วไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยอะไรที่คิดแล้วตัดสินใจด้วยความรวดเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นใช่ไหมครับมันคือความต้องการมันคือความปรารถนาแต่สิ่งที่คุณได้กลับมามันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการสักทั้งหมดเนาะเพราะทุกอย่างเนี่ยเงื่อนไขมันอยู่ที่การเวลาแต่ถ้าเราโฟกัสในระยะสั้นเกินไปเนี่ยนะครับจาก5ถ้วยเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเราล้มเหลวตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะคุณมองอะไรในระยะสั้นเกินไปเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับเหมือนคุณจะปลูกต้นไม้วันนี้แล้วคุณจะเอาผลมันเดือนนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับต้นไม้กว่าจะเติบโตกว่าจะพัฒนากว่าจะเป็นต้นไม้แล้วออกดอกออกผลออกใบมันใช้เวลาขั้นตอนทุกวิถีทางเนี่ยนานมากเกินไปนะครับแต่ตัวคุณเนี่ยอยากจะให้มันเร่งรัดแบบสูตรแบบเอาปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้เลยแบบเนี้ยยิ่งดีคือคุณต้องการแบบนั้นเลยนะเพราะว่าตัวคุณกำลังเศร้าวิตกกังวลกับสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ในตอนนี้นะครับไพ่เนี่ยมันบอกว่าบางทีคุณอาจจะรีบร้อนในการตัดสินใจเกินไปแต่สิ่งที่คุณรีบร้อนคุณรีบเร่งเนี่ยนะครับมันคือการแบกภาระทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าคุณแบกภาระในเรื่องอะไรบ้างภาระใจไม่ได้ดั่งใจเราก็รู้สึกหน่อยเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเขาไม่ตอบโจทย์เราแบบนั้นไม่ตอบโจทย์เราแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยไปหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเราเกิดความคาดหวังเราเกิดความรู้สึกในสิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยเราโฟกัสในระยะสั้นน่ะทุกอย่างมันไม่ได้เป็นในระยะสั้นน่ะแล้วเราโฟกัสในระยะสั้นเกินไปอ่ะนะครับมันก็เลยทำให้เราดูเหมือนกับอะไรก็ดูยากไปหมดเพราะเราเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าเราระหว่างทางมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เราเนี่ยอยากจะให้ทุกอย่างมันไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วนะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจวัฏจักรของเวลาแล้วก็เข้าใจวัฏจักรของอารมณ์และความรู้สึกของตัวเราเองด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่แบบอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟง่ายหรือมีอารมณ์ของความรู้สึกที่ต้องการนะครับมากเกินไปเนี่ย
มีความรู้สึกที่มีความแบบยึดติดบางคนก็ฟุ้งซ่านนะครับจาก7ถ้วย7ถ้วยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกอยากความรู้สึกที่อยากจะมีแรงปรารถนาเห็นไหมครับตามหน้าไพ่แม่มดคนเนี้ยมีแรงปรารถนาเยอะมาก7ถ้วยคือถ้วย7ใบเลือกไม่ได้ว่าจะเอาถ้วยใบไหนดีนะครับมันเป็นอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ใช่อันนี้ก็โดนแต่มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไขว่คว้าได้ลำบากมันคือจินตนาการมันคือความรู้สึกนะครับกับสิ่งที่เราวาดฝันว่ามันจะต้องแบบนั้นมันจะต้องแบบนี้แต่ในความรู้สึกของที่เราเผชิญกับเป็นอะไรที่เนกาทีฟแล้วเราก็รู้สึกว่าทั้งหมดที่เราทำมามันคือความผิดพลาดมันคือความรู้สึกที่แบบไม่ตอบโจทย์แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยมันก็แค่อุปสรรคชิ้นหนึ่งที่ขวางทางเราแต่เราอะไม่ได้ก้าวข้ามผ่านมันไปแต่เรากลับรู้สึกว่าสิ่งที่มันขวางทางเรามันคืออะไรที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเราเดินมาผิดทางแล้วเราก็เดินทางกลับแบบนั้นก็คือ move on ไปหาคนใหม่แบบเนี้ยแล้วคุณก็เจอแบบเนี้ยเสมอๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมชีวิตเราไม่มีใครจะดีได้บ้างเลยเหรอไม่มีใครจะมาตอบโจทย์เราได้บ้างเลยเหรอมันอาจจะเป็นที่ mindset ของเรามันจะเป็นที่ความรู้สึกของเรามันอาจจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราคิดไปเองแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมาผิดทางแต่จริงๆเรายังไม่ได้ก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยซ้ำแต่เราคิดว่ามันคือผิดทางนะครับคือเราอาจจะโฟกัสกันคนละแบบน่ะประมาณนั้นมันก็เลยทำให้ไพ่ร้อยเรียงขึ้นมาว่าทำอะไรเนี่ยบางทีอย่าใช้อารมณ์หรืออย่าใช้เรื่องของแพชชั่นเนี่ยในการตัดสินใจจนเกินไปบางทีเราก็ต้องใช้สติในการควบคุมใช้สติในการที่จะบังคับการเดินทางไปบ้างของตัวคุณบ้างนะครับมันอาจจะดูยากมันอาจจะดูลำบากมันอาจจะต้องใช้เวลากับการก้าวข้ามผ่านมันไปบ้างนะครับคนเราเนี่ยเราจะไม่สามารถเติบโตไปได้เลยถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้เราไม่รู้จักปรับตัวเองแต่เรารู้สึกว่าอะไรก็ผิดทางอะไรก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ดีแบบเนี้ยนะครับมันจะปลุกฝังนิสัยเราเนี่ยทนอะไรก็ไม่ได้ต่อให้คุณมีคู่อีก100คนน่ะถ้าเขาไม่ยอมคุณน่ะคุณก็ต้องจบทุกคนหมดอ่ะเอาง่ายๆทำไมผมถึงต้องทายไพ่หลายหลายคนจะบอกเนกาทีฟว่าคุณบัวชอบทายแต่ไพ่หลายช่องเนี้ยไม่เคยทายไพ่ดีเลยผมไม่เคยทายไพ่ดีตรงไหนล่ะครับคุณแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเอาไพ่หลายน่ะมาเป็นประเด็นหลักเท่านั้นเองเพราะคุณพลังงานของคุณคิดแต่ด้านลบไงแล้วคุณก็เลยเอาด้านลบขึ้นมาเป็นหลักแบบนั้นเป็นต้นไงคุณไม่ได้คิดที่อยากจะปรับหรือแก้ไขมันไงเพราะบอกแล้วว่าไพ่มันคือคำแนะนำไม่ใช่ไพ่หลายแต่คุณก็ยังคิดว่ามันเป็นไพ่หลายอยู่ทุกวันนี้อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับไม่อยากพูดยาวเนาะเดี๋ยวจะหาว่านอกเรื่องก็เอาต่อประมาณนี้ไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งใช้อารมณ์จนเกินไปราชินีถือดาบราชินีถือดาบเนี่ยแปลว่าเที่ยงธรรมเที่ยงตรงเถนตรงนะครับแต่มักใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอะไรที่ผิดทางฉันก็หันหลังอะไรที่ผิดทางฉันก็ไม่เอาฉันก็มีอีโก้ฉันก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนฉันก็มีดีของฉันน่ะไม่ได้ไม่ดีไม่โอฉันก็หาใหม่ได้ประมาณนั้นน่ะเป็นคนใจแข็งเป็นคนตัดเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่แบบเหมือนอะไรที่ผิดทางหน่อยก็ตัดเลยนะครับเหมือนราชินีถือดาบมาไว้เพื่ออะไรครับโปรเทคตัวเองคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเป็นราชินีถือดาบเราถือดาบอยู่เนี่ยเวลาคนอื่นเข้ามาเนี่ยครับคืออันนี้หมายถึงความเปรียบนะครับหน้าคุณเนี่ยสร้างกำแพงขึ้นมาเหมือนคุณจับดาบอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะบวกกับคนทุกคนที่จะเข้ามาแบบนั้นนะครับเหมือนเรากำลังจ้องจับผิดใครสักคนนึงตลอดเวลาเหมือนใครอยู่ด้วยเราก็รู้สึกอึดอัดไหมถ้าเราจะทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเองเพราะว่าอะไรครับบางทีเราอาจจะไม่ได้เปิดรับพลังงานในด้านที่มันเป็นในแง่ลบบ้างเลยเราเอาแต่พลังงานด้านบวกอย่างเดียวด้านลบฉันไม่สนมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฉันเอาบวกอย่างเดียวนะครับแบบนั้นเหรอมันก็ปลูกฝังmindsetในสิ่งที่ติดที่เป็นบวกแต่มันติดลบในใจของเราอะแล้วเราไม่แก้มันอะเรามีปมอะแต่เราไม่แก้ปมอะแล้วเราก็จะติดปมนั้นไปตลอดชีวิตแบบนั้นเหรอครับอันนี้ผมแล้วแต่นะครับผมก็ใช้จรรยาบรรณกับการที่เราต้องบอกตามตรงเนาะช่องผมเนี่ยอาจจะดูมีคนดูน้อยนะครับผมยอมรับนะครับถ้าดูน้อยแต่เป็นคนที่เข้าใจผมเนี่ยผมโอเคผมแฮปปี้นะต่อให้ได้รายได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าทุกคนเข้าใจเราแล้วเราไม่ต้องลำบากที่ต้องมาอธิบายหรือมาอะไรกับคนที่เขาไม่เข้าใจเรานะครับ
ใครไม่เข้าใจออกไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากได้คนที่ไม่เข้าใจเพราะผมก็เหนื่อยแล้วเนาะแค่ทำไพ่ก็เหนื่อยแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยคือก็ไม่ได้อยากดราม่านะครับแค่อยากบอกเฉยๆว่าบางทีแล้วอ่ะเราก็ต้องพยายามรับบางอย่างบ้างอย่าเอาแต่สิ่งที่ดีเกินไปเพราะสิ่งที่ดีมันก็แค่ภาพลวงตานะครับวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจจะลายก็ได้เราไม่มีใครรู้หรอกครับดังนั้นเนี่ยคือคุณต้องรู้จักที่จะปรับปรุงตัวเองด้วยในข้อเสียบ้างแบบนั้นเป็นต้นเนาะคือพูดง่ายๆคือก็พยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกและอีโก้ของตัวเองลงไปลองเปิดรับพลังงานลองเรียนรู้ลองปรับบางสิ่งบางอย่างให้เข้ากันบ้างความรักนะครับ relationship มันคือการที่เราสองคนมาใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้ให้คนสองคนนะครับมาบวกกันแบบนั้นเนาะมามีปัญหากันดังนั้นเนี่ยคือไพ่บอกว่าเราจะสามารถหลุดพ้นจากปัญหาได้จากการที่เราต้องคลี่คลายสถานการณ์นะครับแล้วก็พยายามลดแพชชั่นของตัวเองลงไปลดความรู้สึกความปรารถนาตัวเองลงไปเด็กถือไม้เราต้องรู้จักเป็นอะไรที่ต้องเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันอยู่เสมอๆถ้าคุณแบกมากเกินไปคุณก็เหนื่อยแต่ถ้าเกิดคุณแบกแค่หนึ่งไม้เนี่ยคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับเราก็แค่ทำตามไปสัญชาตญาณของตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปกะเกณฑ์อะไรมากจนเกินไปถ้าเราอดทนได้เรารอคอยได้จากสามไม้เนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์ในการดึงดูดให้เขากลับมาได้นะเพราะว่าการที่เราอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเปิดรับพลังงานในสิ่งที่ดีนะเพราะเขาอาจจะมีโอกาสของการกลับมาได้จากไพ่หกถ้วยหรือเขาอาจจะกลับมาขอโทษคุณก็ได้กลับมาทำตามคอมมิตเมนต์กับตัวคุณก็ได้หรือกลับมาหาคุณในสิ่งที่คุณปรารถนาก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่ามันเสียเวลาไม่อยากจะกลับมาคุณก็ move on ไปเลยมันก็จบนะครับเนาะประมาณนั้นคนที่จะกลับมาได้นะครับมีมากที่สุดคือราศีธาตุดินราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรแล้วก็ราศีธาตุลมกุมตุลเมถุนนะครับมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างสูง2ธาตุนี้ส่วนธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำอาจจะน้อยหน่อยเนาะก็ใช้เวลานะครับมองการไกลในระยะยาวอัศวินถือเหรียญน่ะช้าแต่ได้พระ2เล่มงามนะครับสุภาษิตเขาบอกไว้แบบนี้นะครับยังไงก็ไม่เฉยแน่นอนเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับแล้วตัวคุณจะได้ความสุขความสมหวังสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ